ผมว่าไม่ใช่ฉากส้มหยุดส้มหยุดเหรอพี่ส้มหยุดไม่ใช่ป่ะวะมีที่ไหนส้มหยุดมันมีแต่ส้มเย้สวัสดีคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้แม่เป็นไงบ้างแล้วนัด6เดือนแล้วค่ะพอได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกแก่อ่ะพี่ตอนเราแบบถ่ายหนังยังเรียนมัธยมตอนแรกก็ไม่รู้สึกจนกระทั่งเห็นหนวดมึงอ่ะเฮ้ยแล้วผมคิดถึงเอิร์ธอ่ะผมไม่เจอเอิร์ธมาแบบจะ9ปีอ่ะผมเจอเอิร์ธทุกวันในเกมผมแล้วคุณก้าวเพิ่งโกนหนวดนะฮะเหมือนก็อยากรู้ว่ายาวถึงที่สุดแล้วมันเป็นยังไงไอ้ก้าวมันลงแบบเฮ้ยทำไมหนวดเท่จังวะผมทักไอจีมาเฮ้ยมึงทาเลยผมนั่งทาทำไมมันไม่ขึ้นวะแบบมึงอ่านไม่จบกูบอกว่าขึ้นนะคือสิวไม่ใช่หนวดฉากประทับใจของแต่ละคนจำไม่ลืมอ่ะแบบโมเมนต์นี้มันว้าวงั้นเริ่มจากของคุณพัชราก่อนแล้วกันฉายาตอนแรกของคุณพัชราตอนเริ่มถ่ายทำเนี่ยที่ทุกคนจะเรียกกันก็คือคุณพีชใจบอกนะฮะ ยังจำได้อยู่ไหมฮะผมจำได้ตั้งแต่คิวแรกอ่ะ เพราะว่าคุณพัชราเวลาถ่ายเนี่ยเขาเป็นคนสมมติหันตัวเงี้ยเขาจะหันอย่างเงี้ย เวลาคนปกติมันเรียกอย่างเงี้ยมันต้องแบบฮะอย่างงี้ฮะทีนี้มันหันอย่างเงี้ยคือทำไมไม่หันแค่คอมีความเกรงอยู่ไงเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกและไอ้ฉากเนี้ยถ่ายที่เบเกอรี่เนี่ยคือเป็นวันช่วงหลังๆแล้วเพราะฉะนั้นพัชราก็จะเริ่มปล่อยของอ่ะกูเชื่อแม่งกลัวๆๆๆอ่ะเชื่อไหมว่าเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้อยู่ในบทพูดขึ้นมาเองครับแล้วผมก็กั้นขำกันแทบตายเฮ้ยมันแบบมันทะลุจากไอ้พีชใจบอกคนเดิมไปแล้วอะไรบางอย่างที่นักแสดงให้มากกว่าในบทอ่ะมันแมจิกเสมอเลยของเอิร์ธเงี้ยเอิร์ธเนี่ยจริงๆปล่อยของเยอะมากเสียงกรี๊ดอย่างเงี้ยคือในบทมันไม่เคยเขียนไว้เว้ยมีฉากนึงที่มันถ่ายมาเยอะแล้วไม่ผ่านสักทีอ่ะพี่บอกว่าแย่งซีนคนข้างในได้ผมคิดเลยผมแบบไม่ไหวแล้วมันแบบไม่ผ่านสักทีอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือกูว่ามึงคิดยับเลยนะมันเลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ของไอ้ X ในเรื่องไปเลยเออมันกรี๊ดเจอพี่ตูนมันก็กรี๊ดแต่ว่าฉากที่เลือกมาของเอิร์ธอ่ะไม่ใช่ฉากกรี๊ดเว้ยฉากชูดบาสผมก็ชอบมันแบบดวงป่ะวะอันเนี้ยมันแมจิกสำหรับคนทำเบื้องหลังรู้กันเองตอนแรกเผื่อไว้สัก10เทคเพราะมันต้องชูตปึ๊บแล้วมันต้องหันหลังกลับแต่อันเนี้ยเทค2ฟึ๊บแล้วลงแบบไม่โดนห่วงเลยผมชูตเหมือนไม่ดูแป้นเลยอ่ะแล้วพอหันหลังกับพอเขาเฮ้ยกันอ่ะผมเก๊กหน้าเลยนะพี่ลงแน่นอนลงแน่นอนอะไรเงี้ยจำได้ว่าถ่ายเสร็จวิ่งมากรี๊ดกันใหญ่นัดยิ้มเลย มาของแนทบ้างของแนทบ้างมันเป็นฉากที่ตราตรึงนะฮะสำหรับผู้ชายทุกคนคีมันมากไปหน่อยอ่ะยังเล่นได้อยู่นะฮะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะผ่านมาจะ10ปีแล้วอ่ะของ9อ่ะตัวละครเป็ดอ่ะสำหรับเรามันเหมือนเป็นเสียงเบสที่โฮวงนี้ไว้อ่ะเหมือนไอ้คุ้งมันจะเป็นตัวโฉ่งฉ่างกีตาร์เสียงดังแผดไปหมดไอ้เอ็กก็จะเป็นตัวกลองโหตึมตั้มตึมตั้มอะไรของมันก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดไอ้เสียงเบสทุ้มทุ้มอยู่ในใจที่มันแบบว่าห่อหุ้มทุกอย่างไว้อ่ะมันเป็นตัวพยุงหนังเรื่องนี้ไว้สำหรับเราอืมครับแล้วเราก็เลือกซีนที่รู้สึกว่าแบบมันปล่อยของที่สุดแล้วอันนึงนี่คือซีนฉากจบไม่สปอยหรอกเนาะดูกันหมดแล้วโอ้ฮาซ้ำซ้ำผมชอบซีนก็เจ็บมาซ้ำซ้อนกับความพ่ายแพ้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครสนใจชีวิตต้องรอสักซีนหนึ่งมันต้องมีได้สักซีนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะห่วยชีวิตมันล้มมาห่วยถึงแม้ว่ามันจะซวยมันซวยไปด้วยกันจริงๆแล้วอ่ะฉากนี้เป็ดต้องใส่วิกผมด้วยแล้วเขาเอามาให้เป็นผมยาวแบบยาวมากแล้วเราคิดภาพมึงขึ้นไปเล่นเพลงนี้แล้วใส่วิกอ่ะมันจะไม่ดราม่าเลยเนาะมันจะเป็นอะไรไม่รู้เลยไม่ผมจำได้ว่าเหมือนจะเป็นฉากเดียวเลยมั้งที่เล่นดนตรีสดความรู้สึกมันเหมือนมันเรียลไทม์อ่ะที่หมูให้เล่นยาวไปเลยมันก็เล่นด้วยกันจริงๆด้วยอารมณ์ทุกอย่างมันพาไปตอนเล่นเราก็สนุกไปด้วยท้ายสุดมันคือแบบความเป็นเพื่อนจริงๆมันแค่นี้เองเลยแล้วก็นับถือเก่งมากนะครับที่ยอมปล่อยให้ใช้เสียงจริงๆในฉากนี้ครับเพียวมากแต่ซีนนั้นดีเนาะดีแบบชอบมากเครื่องดนตรีแรกจริงๆที่เล่นมันคือเครื่องอะไรผมเครื่องดนตรีชิ้นแรกผมฉิ่ง
จริงปะเนี่ยจริงผมตีชิงของพัชราบ้างถ้าเป็นเครื่องดนตรีแรกเลยคืออังกะลุงพี่โรงเรียนสอนไงโดนบังคับไปเล่นน่ะพี่แล้วก็แบบมันก็เล่นง่ายคือขยับก็มีเสียงรู้สึกว่าเฮ้ยก็เล่นเป็นดีกว่าก็เลยแบบจำไม่ได้ว่าแบบไอ้อังกะลุงก็ขลุ่ยอะไรสักอย่างเงี้ยครับเป็นเครื่องดนตรีไทยก่อนๆเนาะของแนนเล่นไวโอลีนเริ่มมาก็ยากเลยเล่นประมาณ2ปีเล่นถึงป.6แล้วก็ไม่เล่นแล้วค่ะเพลงจีบสาวจีบหนุ่มอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเอิร์ธมึงเงียบทำไมเอิร์ธเงียบอะไรก้าวแถมตัวเองหน่อยเรื่องมันนานมาแล้วหน้าห้องเนี่ยมึงชัดเจนไล่เลยไล่เลยเหมือนตอนเปิดใจแต่เอิร์ธเพลงจีบสาวเพลงแรกที่ร้องคือเพลงอะไรเพลงมุมพี่เพลงกาวที่มุมนี้ก็พอแล้วใช่ใช่แอบชอบจริงอ่ะเล่นผ่านโทรศัพท์คลาสสิกว่ะได้ผลไหมจีบติดไหมเพลงนี้โอเคครับติดโอเคอยู่ว้าวแต่ว่าเราคุยแล้วเขาเปลี่ยนแฟนมา2คนแล้วนะกว่าจะคบเราอ่ะหมายถึงอ่ะเราจีบหลายมุมหลายมุมไปหน่อยพี่ก้าวอ่ะพี่ก้าวเพลงอะไรฮะเอาที่จำได้นะจริงไม่รู้อาจจะมีก่อนหน้านั้นแต่ว่าที่จำได้ไม่เคยจะห่างกันนะตรงนั้นเธอคิดถึงฉันมากเออใช่ตอนนั้นโทรคุยมั้งแล้วก็ร้องประมาณใหญ่เนอะมันจะประมาณห่างกันโอ้ยตอนหน้าไม่ได้ตอนหน้าคือมันต้องแบบเป็นเด็กคูลสุดๆอ่ะเด็กแบบโคตรเท่ถึงจะกล้าทำอย่างนั้นอ่ะยุคนี้แม่งน่าจะไลฟ์ได้นะเออผ่านสตอรี่แล้วอะไรเงี้ยแมทเคยไหมร้องเพลงจีบหนุ่มมาเหรอคะต้องมีแหละต้องมีบ้างแหละไม่ต้องจีบก็ได้เคยร้องให้ผู้ชายไหมเคยค่ะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าใครแต่ว่าถามว่าเพลงอะไรเพลงซอมบี้เปล่าเพลงซอมบี้อ่ะจีบยังไงวะ In your head อย่างเงี้ยหรออ๋อเราจะได้เข้าไปอยู่ในหัวเขาอย่างเงี้ยหรอหมอเธอไม่ได้ใจเธอนะฉันควบคุมเธออยู่คุณพัชระร้องผมว่าคนนี้น่าจะมีเยอะคือถ้าภาพที่ผมจำได้นะวันเดอร์วอลมั้งเน่เขาเอซิสวันเดอร์วอลเล่นดีด้วยไหมตอนจีเปิดแบ็กกิ้งแท็กโอ้โหเปิดแบ็กกิ้งแท็กโอ้ยจังไปโชว์คอนเฟิร์มอยู่ในวันเดอร์วอลฟังดูแบบแรดดีแล้วเวิร์กไหมนั่งไม่เวิร์กพี่เยี่ยมคุ้งตัวจริงดีกว่าเวิร์กคุณแห้วแล้วเนี่ยคุณปฏิบัติตัวกันอย่างไรบ้างอกหักครั้งแรกของแต่ละคนมาของผมก่อนเลยผมอกหักแล้วผมเขียนแดรี่เอามาจดระบายอารมณ์ลงไปในกระดาษช่วงม.5นี่แหละร้องไอ้เพลงเธอสวยนี่แหละแล้วก็อกหักแล้วก็เลยเอามาเขียนว่าแบบเขาปฏิเสธเราว่าอะไรและคำที่เขาปฏิเสธเราก็คือคำนี้แหละคำที่เอิญพูดกับโค้งในหนังอ่ะคืออย่าพยายามเลยดีกว่าอะไรก็ตามที่เป็นความเศร้าอ่ะเอามาทำหนังแม่งให้หมดแนทเคยอกหักเปล่าชีวิตเนี้ยเคยเปิดเพลงร็อกค่ะIn your head ของพัชราบ้างของพีทเป็นไงหลังจากวอนเดอร์วอลของคุณแล้วเนี่ยกินขนมบางทีกินกินใช่ผมว่ามันเวิร์กนะเครียดนะเออเราก็ไปหาอะไรกินนะช่วงหนึ่งน้ำหนักขึ้นไปเลยผมดิ๊กเลยฮะแล้วคุณเอิร์ธ100ฉายาเอิร์ธ100ฉายา100ว่ะเอิร์ธช่ำชองโอ้ย100เรียกเลยคำถามนี้ผมไม่ได้ผมไม่เคยอกหักว่ะพี่นี่ล้อเล่นผมร้องไห้บ่อยตายเรื่องผู้หญิงเนี่ยเอาให้กี่สิบกี่ร้อยครั้งก็ยังร้องไห้ได้นะเรื่องนี้ใช่ไหมคุณก้าวเป็นไงฮะอกหักครั้งแรกของคุณก้าวคล้ายกับในหนังไหมฮะอกหักแล้วผมก็จำได้ว่าผมไปอาบน้ำพี่ไปถึงอาบน้ำของเราเองนะเขาคุณอยากจะไปว่าที่ไหนจะขยายความทำไมกูก็ไปใหญ่เขาจะผิดกายเขายังเด็กอยู่แค่แบบม.4 ม.5เองไม่ได้ชงไม่มีใครชงเลยรอดิไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำแบบก็อาบน้ำแบบปกติอาบน้ำปกตินั่นแหละแต่ว่าก็จะอาบแบบอาบน้ำๆหน่อยชำระล้างแบบความรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยใช่น้ำมันไหลผ่านใช่แหละจบเราข้ามไปใครมีพี่หมูว่าไงพี่ของพี่เป็นไงบ้างกูเล่าไปแล้วเอาล่ะขอเดลี่ไหมโอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามช่องนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ